เดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยเมื่อแรง2แรงข้อ7เมื่อแรง2แรงทำมุมคำนวณค่าต่างๆผลรวมของแรงมีค่าต่ำสุดเท่ากับ2นิวตันและมีค่าสูงสุดเท่ากับ14นิวตันผลรวมแรงทั้ง2เมื่อตั้งฉากกันมีค่าเท่าไหร่สมมติในกรณีทั่วไปนะแรง2แรงทำมุมกันไม่รู้แหละสมมติเป็นมุมเซต้ากันแล้วเวกเตอร์ลับเป็นเท่าไหร่ไม่รู้และจากสูตรเวกเตอร์ลับก็คือใช้สูตรนี้ได้คือสมมติมีเวกเตอร์ p กับ q เราสามารถหาเวกเตอร์ลับก็คือเป็น r กับ2เท่ากับ p กับ2บวก q กับ2ลบ 2pq cos เซต้าเซต้านี้คือต้องเป็นเซต้าที่ทำระหว่างหางกับหัวต้องระวังดีๆฉะนั้นก็เป็นเวกเตอร์ลับก็เป็น r / 2เท่ากับ p / 2 + q / 2 - 2pq cos θ ทีนี้เขาบอกว่าผลรวมของแรงมีค่าต่ำสุดผลรวมของแรงมีค่าต่ำสุดและมีค่าสูงสุดเมื่อเป็น14นิวตันเราจะเห็นว่าไอ้ค่าเนี่ยเขาต้องการให้ค่า r เป็นค่ามินหรือเป็นค่าแม็กซ์ซึ่งค่าการที่มันจะเปลี่ยนแปลงได้เนี่ยมันจะเปลี่ยนได้แค่ตรงมุมเท่านั้นเพราะว่าเนื่องจาก p กับ q เนี่ยเขาฟิกซ์มาแล้วคือเป็นค่าคงที่มันจะเปลี่ยนแปลงได้คือมุมซึ่งเราอยากรู้ว่าถ้าอยากได้ให้ได้ r ได้ค่าน้อยๆเนี่ยค่า r น้อยๆตรงนี้ต้องลบมากๆใช่ไหมแสดงว่าตรงนี้ต้องติดลบเยอะๆเพราะว่าอันนี้เป็นค่าบวกต้องติดลบเยอะๆถึงจะทำให้ได้ค่า r น้อยๆแสดงว่านี่ต้องติดลบเยอะๆติดลบเยอะๆติดลบเยอะๆก็คือคอสต้องมีค่าลบเยอะๆคอสมีค่าตั้งแต่ลบ1ถึง1เพราะฉะนั้นถ้าคอสจะติดลบเยอะๆก็แสดงว่าคอสเนี่ยต้องเป็นเท่าไหร่ทีนี้เซต้าตรงนี้กับเซต้าเนี่ยมันไม่ใช่เท่ากันเนี่ยถ้าพี่วาดต้องวาดไปรูปนี้ถ้าย้ายคิวมาตรงนี้นะย้ายคิวมาแล้วเซต้าเป็นเซต้านี้เซต้านี้กับเซต้านี้ตรงกันถ้าจะทำให้สูตร r เนี่ยมีค่าน้อยๆก็คือตรงนี้ต้องลบเยอะๆซึ่งลบเยอะๆก็แสดงว่าอันนี้มันติดลบอยู่แล้วเพราะฉะนั้นค่าคอสต้องมากสุดคอสมากสุดก็คือคอสเป็น1เพราะฉะนั้นออกมาก็เป็น r / 2เท่ากับ p / 2 + q / 2คอสเป็น1ปุ๊บก็ออกมาเป็น -2 pq อันนี้คอสเซต้าเป็น1คอสเซต้าเป็น1หมายความว่าอะไรคอสเซต้าเป็น1หมายความว่าเซต้าเป็น0เซต้าเป็น0แสดงว่ามุมตรงนี้เป็น0หมายความว่ารูปมันเป็นอย่างนี้เวกเตอร์ p อันนี้มุมเป็น0แสดงว่าเวกเตอร์ q มันชี้กับตรงกันข้ามกันเวกเตอร์ลับก็คือเวกเตอร์ที่ชี้จากจุดตั้งต้นไปจุดสุดท้ายคือเวกเตอร์ r ตรงนี้จะเห็นว่าก็คือตามคอมมอนเซนส์เลยคือแรงมันจะต่ำสุดก็คือแรงมันต้องมีทิศตรงกันข้ามกันเพราะมันจะได้หักหลังกันมากสุดเพราะฉะนั้นออกมาก็เป็น r เท่ากับถ้าอย่างนี้นะ r 2เท่า p กัน p ทั้ง2บวก q ทั้ง2ลบ 2pq ก็ออกมาเป็น p ลบ q ทั้งหมดกัน2เพราะฉะนั้น r เท่ากับ p ลบ q จะได้ว่าเขาบอกมีค่าต่ำสุดเป็น2เพราะฉะนั้น r เป็น2 2เท่ากับ p ลบ q สมการที่1ทีนี้เขาอยากรู้ค่ามากสุดล่ะค่ามากสุดก็ทำคล้ายๆกันแนวคิดเดียวกับเมื่อกี้เลย pq θ จาก r กำลัง2เท่ากับ p กำลัง2บวก q กำลัง2ลบ 2pq cos θ ค่า r จะมีค่ามากสุดเมื่ออันนี้ต้องมีค่าลบน้อยๆใช่มั้ยก่อนเนี่ยลบน้อยๆซึ่งจาก cos θ อยู่ระหว่างลบ1กับ1ถ้าลบน้อยๆเนี่ยแสดงว่าค่าคอต้องเป็นลบ1ใช่ไหมพอลบเจอลบก็จะได้กลายเป็นบวกและทำให้ค่าตรงนี้มากสุดเพราะฉะนั้นคอสเซต้าต้องเป็นลบ1คอสเซต้าเป็นลบ1หมายความว่าเซต้าเป็นมุม180องศา180องศารูปมันหมายความว่าเป็นยังไงก็คือมุมตรงนี้ฉีกออกมา180องศาก็เป็น p q มุมตรงนี้180องศาจะเห็นว่าไอแรงรับมากสุดก็คือเกิดเมื่อแรงมันเสริมกันก็คือทิศเดียวกันอันนี้ก็ตามหลักปกติเลยก็คือตามของมันเซนมันจะมากสุดก็คือมันเสริมกันน้อยสุดเมื่อมันหักล้างกันเพราะฉะนั้น r กำลัง2ก็เท่ากับ p กำลัง2บวก q กำลัง2
ลบเจอลบกลายเป็นบวกเป็นบวก 2pq เพราะฉะนั้น r 2เท่ากับ p บวก q ทั้งหมดกลาง2อันนี้เป็น2หน้าหลังฉะนั้น r เท่ากับ p บวก q เขาบอก r มีค่ามากสุดเป็น14 14เท่ากับ p บวก q สมการที่2สมการแรก p ลบ q เป็น1เราก็มาแก้หาได้2เท่ากับ p ลบ q เท่าสมการที่1เอา2บวก1จะกลายเป็นลบ q เจอลบ q ตัดกัน p บวก p กลายเป็น 2p 14บวก2เป็น16เท่ากับ 2p ฉะนั้น p ออกมาเป็น8ได้ p เป็น8แสดงว่าเอาไปแทนใน2แทน p ใน2จะได้มาเป็น14เท่ากับ8บวก q q ก็คือ8ลบ14ลบ8ก็เป็น q เท่า6เพราะฉะนั้นก็คือเราจะได้เวกเตอร์ครับเป็นเวกเตอร์ p เป็น8เวกเตอร์ q เป็น6ก็ได้แล้วอะแต่เขาถามว่าผลรวมของแรงทั้งสองเมื่อตั้งฉากกันเป็นเท่าไหร่เรารู้ว่า p เป็น8 q เป็น6เราสามารถหาเวกเตอร์อีกอันนึงโอเคเขาถามแรงรับของเมื่อมันตั้งฉากกันอะ p เป็น8 q เป็น6เวกเตอร์รับตรงเนี้ยที่จะหางไว้หัวเนี่ยตรงเนี้ยเป็นเท่าไหร่เวกเตอร์ r ก็คือจากสูตรปีทาโกรัสก็คือเป็น r กำลัง2เท่ากับp กำลัง2บวก q กำลัง2 r กำลัง2ไม่รู้ติดไว้ p เป็น8กำลัง2 q เป็น6กำลัง2เพราะฉะนั้น8กำลัง2ได้เป็น64 6กำลัง2เป็น36 r กำลัง2 64บวก36ได้เป็น100เพราะฉะนั้น r ออกมาเป็น10นิวตันเพราะฉะนั้นค่า r ก็คือเมื่อเวกเตอร์ p กับ q มันตั้งฉากกันแล้วเนี่ยมันตั้งฉากเลย r เวกเตอร์รับออกมาเป็น10นิวตันก็คือตอบข้อ2ครับคือจริงๆแล้วข้อนี้แรงมีค่าต่ำสุดแรงมีค่ามากสุดมันก็คือตามคอมมอนเซนส์เลยคือแรงค่าต่ำสุดมันก็ควรจะเป็นรูปค่าต่ำสุดเมื่อมันหักล้างกันมันหักล้างกันก็คือมันทิศทางตรงกันข้ามทิศตรงกันข้ามและค่าสูงสุดเมื่อมันเสริมกันเสริมกันก็คือมันทิศเดียวกันก็คือคีย์ของมันคือจริงๆ2มี2อันนี้แหละก็คือบางคนอาจจะมองเลยว่าถ้ามันหักล้างกันก็แสดงว่ามันต้องตรงกันข้ามกันตรงกันข้ามก็คือทิศมันอยู่ในระยะแบบระยะแบบตรงกันข้ามกันเสริมกันก็คือทิศเดียวกันก็คือทิศเดียวกันวิ่งไปแทงทิศเดียวกันถึงจะมีค่ามากสุดค่าน้อยสุดพอได้อันนี้แล้วเราก็ใช้เวกเตอร์รับคือเวกเตอร์ที่เอามาหักลักกันหักล้างกันแล้วก็แก้สมการได้ก็จะหาได้พอได้ p q มาแล้วเราก็ไปดูว่าโจทย์ถามอะไรส่วนในข้อนี้ก็ถามเมื่อแรงเอามาตั้งฉากกันไอ้ p q เนี่ยเอามาตั้งฉากกันแรงรับเป็นเท่าไหร่แรงรับก็คือใช้สูตรปีทาโกรัสทำปกติก็คือใช้ r กำลัง2เท่ากับ p กำลัง2บวก q กำลัง2และที่เหลือก็แก้สมการตามปกติครับเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะกด Subscribe นะคะ